ตอนนี้เราจะคีย์จ่ายเงินค่าบริการชิปปิ้งก็จะไปที่เมนูการเงินค่ะหน้า35นะคะคู่มือข้อ2ค่ะจ่ายเงินแล้วก็ข้อ4จ่ายชำระหนี้เลือกจ่ายชำระหนี้ในประเทศ PSเสร็จแล้วกดปุ่มเพิ่มข้อมูลค่ะเพิ่มแผนกไม่ต้อง enter ผ่านเลขที่ใบจ่ายเงิน enter ผ่านวันที่ค่ะก็คือวันที่เราจ่ายเงิน061160ก็คือตามวันที่หน้าเช็คเสร็จแล้ว enter ค่ะผู้จำหน่ายคลิกแว่นขยายลงมาเพื่อเลือกผู้จำหน่ายผู้จำหน่ายก็คือบริษัท M Intercorp Logistics จำกัดตกลงเสร็จแล้วก็ Enter นะคะมันจะขึ้นแล้วว่าหนี้ที่ค้างอยู่น่ะมีอยู่กี่ใบนะคะซึ่งในที่นี้เป็นยอดของ7,000นะคะเลือกตัว RR 1เสร็จแล้วยอดชำระ7496ก็คือตรงตามใบแจ้งหนี้ Enter ค่ะภาษีมูลค่าเพิ่ม 451.50 Enter เลขที่ใบกำกับภาษีเลขที่ใบกำกับภาษีตัวนี้เราต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าใบกำกับภาษีไม่ใช่เลขนี้ให้กดลบออกค่ะให้ไปดูใบกำกับภาษีจริงค่ะ TR 1712959Enter วันที่ของใบกำกับภาษี061160 Enter เราจะยื่นภาษีซื้อใบนี้ในเดือนไหนก็คือเดือน11ก็ใส่เลข11ค่ะเดือน11ทับ60ตกลงแล้วมันก็จะขึ้นติ๊กถูกด้านหน้าสีแดงแล้วก็กดปุ่มทำงานหรือ F5เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้มันจะขึ้นยอดเงินไม่เรียบร้อยค่ะขวามือบนสุดยอดเงินไม่เรียบร้อยขวามือบนสุดคือยังไม่ถูกต้องนะคะเคสนี้มีค่าบริการเราต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายเราเอาเมาส์มาดับบันทึกที่ช่องภาษีหักหนี้จ่ายด้านล่างค่ะช่องภาษีหักหนี้ที่จ่ายด้านล่างแต่มันคลิกไป2ทีนะคะซึ่งเราก็ต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายเอาไว้ดูที่ใบหักค่ะ 193.50 Enter ค่ะส่วนลดลับไม่มี Enterยอดชำระตามใบรับสินค้าไม่เท่ากับยอดชำระจริง Enter เพื่อตกลงค่ะแล้วมันก็จะขึ้นให้กรอกรายงานภาษีหักหนี้จ่ายหนังสือรับรองหักหนี้จ่ายค่ะเล่มที่ทับเลขที่ไม่ต้องกรอก Enter ผ่านได้เลย Enter ผ่านจนไปถึงช่องจำนวนเงินที่จะคำนวณภาษีค่ะช่องนี้จำนวนเงินที่จะคำนวณภาษีซึ่งก็ต้องกรอกตัวเลขก่อนแวดค่ะ6450ก็คือเฉพาะค่าบริการของชิปปิ้งเท่านั้นแล้ว Enter ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตกกดปุ่มตกลงได้เลยเสร็จต่อไปค่ะยอดเงินไม่เรียบร้อยยังไม่หายไปเลยนะคะขวามือด้านบนเพราะว่าเรายังไม่ได้กรอกเช็คเลยเราเอาเมาส์มาดับมันคลิกด้านล่างค่ะชำระโดยอื่น
เราจ่ายเงินเป็นเช็คให้เลือก QP เช็คจ่ายล่วงหน้าค่ะเลขที่เช็ค03ตัวใครดูไม่เป็นนะคะว่าดูตรงไหนสามารถยกมือได้นะคะเดี๋ยวทางทีมงานเยลโล่เดินไปบอก03ตัว75942Enter วันที่06วันที่เช็คค่ะ061160 Enter ธนาคารคลิกแว่นขยายเพื่อเลือกธนาคารของเช็คก็คือ SCB ตกลง02 SCB ค่ะ Enter จำนวนเงินก็คือจำนวนเงินหน้าเช็คเท่าไหร่ 7302.5 Enter จำนวนเงินชำระก็คือ 7302.5 Enter ค่ะจ่ายให้บริษัท M Intercorp ตกลงแล้วก็จะขึ้นให้จ่ายเช็คอีกไม่ต้องจ่ายยกเลิกกดปุ่มยกเลิกและเซฟค่ะถ้าถูกต้องจำนวนเงินไม่เรียบร้อยสีแดงจะหายไปแปลว่าครบถ้วนแล้วเสร็จแล้วต้องกดปุ่มคอนโทรล J ค่ะเพื่อดูรายการเดบิตเครดิตตัวโปรแกรมมันก็จะบันทึกเดบิตเครดิตให้พร้อมออกรายงานภาษีซื้อให้ตัดเจ้าหนี้ชิปปิ้งออกให้ต่อไปค่ะกดเครื่องปริ้นสีเขียวจอภาพตกลงเป็นหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายถ้าเราต้องการออกหนังสือรับรองหักณที่จ่ายจากโปรแกรม Express ก็สามารถกดปุ่มสีเขียวได้เลยเสร็จแล้ว Escape ออกค่ะ